ฟ้าสถานโลกสะเทือนเลื่อนลั่นทะสู่สวรรค์คาไลแผ่นดินเศร้าพระมิ่งขวัญศูนย์รวมใจพัทไทยเราขอน้อมเกล้าพระภูมิชั่วนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Taste of the World จำกัดผู้ผลิตรายการบินกินเฮรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Taste of the World จำกัดและสถานีโทรทัศน์ Bright TV โดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพกะทิแท้ 100% และกะทิอบกวนเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอบินกินเฮ สวัสดีครับและตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนะครับบอลวิทวัฒน์สิงห์ลำพองนะครับในรายการบินกินเฮสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมครับเพราะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางกันนั้นผมขอตัวไปเช็คอินที่โรงแรมแห่งนี้เลยครับเซ็นทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทแห่งนี้เลยครับไปตามผมไปเลยบินกินเฮน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเอาละครับคุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดมูเซอร์นะครับหลายๆคนอาจจะเคยมาแล้วแต่ว่าผมไม่เคยมาเพราะเราอยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขาขายอะไรกันบ้างว่าแล้วจะเสียเวลาเลยไปคุยกับแม่ค้าดีกว่าว่าเขาขายอะไรกันบ้างไปครับคุณผู้ชมครับและที่นี่นะครับส่วนใหญ่ที่ขายของอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นของพื้นเมืองที่หาได้จากพื้นที่แถวๆนี้นะครับประเด็นสำคัญเนี่ยคือช่วงนี้เป็นช่วงท้ายฤดูหนาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาที่นี่แล้วก็ต้องบังคับซื้อแน่นอนก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าสตรอเบอรี่ที่นี่ลูกใหญ่มากผมขอลองชิมดูก่อนดีกว่าพี่ครับผมชิมอันไหนได้บ้างชิมได้เลยค่ะอันไหนก็ได้ค่ะชิมได้หมดเลยอันไหนก็ได้นี่มันใหญ่มากเหมือนสตรอเบอรี่แฟตอันนี้ผมชิมได้เลยนะได้เลยค่ะหวานอะอร่อยอันนี้ขายยังไงครับเนี่ยอันนี้ขายโล160บาทโล160แล้วครึ่งโลเท่าไหร่80บาทขีดนึงเท่าไหร่ขีดไม่มีค่ะซื้อครึ่งขีดได้ไหมให้ชิมเลยค่ะซื้อครึ่งขีดให้ชิมเลยค่ะอันนี้คืออะไรครับละมุดอินเดียหรือว่าเซียนท้อก็ได้เรียกได้สองอย่างละมุดอินเดียค่ะหรือว่าจะเรียกเซียนท้อก็ได้ค่ะเหรอแล้วมันมาจากอินเดียครับของบ้านเราเนี่ยค่ะอ้าวแล้วทำไมเรียกมุสอินเดียโครงการบวชค่ะอ๋อก็ยังงงอยู่ดีทำไมถึงเรียกมุสละมุสอินเดียบ้านเราค่ะปลูกบ้านเราปลูกที่นี่ผมขอลองชิมได้ไหมครับนี่เกิดมา20กว่าปีเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกต้องไหว้ไหมครับเนี่ย ไม่ต้องเนาะเอาชิมได้ไหมครับเอาสักลูกหนึ่งลูกไหนก็ได้หรือนี้อร่อยอันนี้พี่ขอตัวไปอินเดียแป๊บนึงไปเก็บละมุดอินเดียเดี๋ยวมาระหว่างนี้ผมจะเพลิดเพลินกับสตรอเบอรี่ลูกนี้ไปก่อนมาแล้วรสชาติเป็นไงครับไม่ให้ครับไม่ให้ก็ไม่รู้รสชาติจะหวานมันค่ะเหมือนมะม่วงไหมครับไม่เหมือนหรอมันมีความหวานลึกๆล้วนๆขออีกนิดนึงได้ไหมครับอีกสักนิดนึงได้ไหม
อันนี้คือยังไม่สุกเหรอครับถ้าสุกเป็นยังไงอ่ะยังไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่ค่ะถ้าสุกดีจะหวานมันคือเนื้อมันจะคล้ายขนุนเนาะนี่ขายยังไงครับโล70ค่ะโล70ละมุดอินเดียอร่อยครับอร่อยถือว่าต้องมาลองขอบคุณครับพี่เดี๋ยวไงผมไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่านี่อะไรอ่ะต้นหอมญี่ปุ่นครับหาแม่ค้าดีกว่าโอ้โหคือใหญ่พี่ครับใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้มันต้นหอมญี่ปุ่นนะครับต้นหอมญี่ปุ่นค่ะปลูกที่นี่เหรอบนดอยนี่แหละจ้าอ๋อแล้วมันต่างกับต้นหอมธรรมดาไงครับมันอร่อยหวานกว่าค่ะอร่อยหวานกว่าไม่แล้วอันนี้มันเอาไปปรุงอาหารยังไงครับอ๋อไปผัดใส่หมูใส่ไข่กุ้งปูปลาผสมอ๋อมันไม่มันฉุนเหมือนต้นหอมปกติไหมไม่เท่าอ๋อฉุนไม่เท่าโอเคเดินมานึกว่าดาบเจไดแหมขอบคุณมากครับวันนี้ครับเตะตามากเลยแปลกประหลาดไม่เคยเห็นคุณผู้ชมกู๊ดเบอร์รี่นี่กู๊ดเบอร์รี่อันนี้มันเรียกชื่อนี้จริงอะครับกู๊ดเบอร์รี่มันไม่มีชื่ออื่นนะฮะอ๋อทงเทงรสชาติเป็นไงครับอมเปรี้ยวอมหวานผมขอชิมสักเม็ดนึงได้ไหมเล็กๆได้ไหมครับได้นี่มันมาเหมือนเป็นดอกๆแบบนี้นะครับแล้วมีผลอยู่ข้างในเวลากินมันกินไงครับกินได้เลยข้างในมีเม็ดไหมครับมีเม็ดเล็กๆค่ะมีเม็ดเล็กๆแน่นอนว่าใบมันจะกินไม่ได้ครับถ้าใครอยากกินก็แล้วแต่ใจคุณนะครับมันจะมีเม็ดเล็กๆเหมือนงาอยู่ข้างในรสชาติมันจะไปทางเปรี้ยวมากกว่าหวานนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นพิเศษของมันอร่อยดีแม่ค้าครับระหว่างลูกเล็กกับลูกใหญ่นี่รสชาติมันต่างกันไหมครับเหมือนกันสำหรับใครที่ชอบกินผลไม้รสเปรี้ยวๆนะครับลองดูได้กู๊ดเบอร์รี่ครับใครผ่านมาแถวนี้ลองดูนะครับเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับตลาดดอยมูเซอร์นะผมประทับใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าแม่ค้าที่นี่เนี่ยทุกคนอัธยาศัยดีหมดเลยนะครับและที่สำคัญของที่นี่สดอร่อยและราคาถูกมากนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ผมแนะนำเลยนะครับใครอยากได้ของถูกของสดของอร่อยหรือว่าของพื้นถิ่นเนี่ยมีให้เลือกแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาบินกินเฮกันดีกว่าเนี่ยอาจจะยังเห็นได้ไม่ชัดนะครับว่าจริงๆแล้วภาพวาดตรงนี้เนี่ยสีที่อยู่ในภาพวาดตรงนี้เกิดขึ้นจากเม็ดพลอยนะครับนี่ค่ะคุณบอลนี่ไงนี่ไงภาพเหมือนจริงๆเลยนะคะเนี่ยสวยงามก็ภาพแต่ละภาพก็จะมีชิ้นเดียวในโลกแต่ละคนทำไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะค่ะลักษณะความสวยก็ออกมาแตกต่างกันบินกินเฮบินกินเฮกินกินเฮ
ะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวในตัวเมืองแม่สอดกันแล้วนะครับอันนั้นคือ1ไฮไลท์แล้วผมพามาชมอีก1ไฮไลท์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะยังเห็นได้ไม่ชัดนะครับว่าจริงๆแล้วภาพวาดตรงนี้เนี่ยสีที่อยู่ในภาพวาดตรงนี้เกิดขึ้นจากเม็ดพลอยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของที่นี่ยังไงครับค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะก็เป็นภาพที่ทำจากอัญมณีแท้ค่ะจากพลอยนั่นเองนะคะก็คือง่ายๆพลอยของเราเป็นพลอยนำเข้านะคะครับมาจากไหนเข้าจากเซินเจิ้นหรือว่าจะเป็นพวกพลอยพม่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นแค่เศษพลอยนะคะค่ะก็คือสีที่อยู่ในภาพนี้ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นท้องฟ้าเป็นตัวเจดีย์ตรงนี้เป็นเม็ดพลอยทั้งหมดเลยนะครับผมอยากทราบราคาตรงนี้นิดนึงว่าราคาอย่างภาพนี้มีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ภาพนี้นะคะก็ไซส์ 9x12 นะคะมูลค่าของภาพก็ประมาณรวมกรอบแล้ว 2,000 บาทเองค่ะไม่แพงเลย 2,000 บาทโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นความงามจากอัญมณีลงไปผสมผสานกับความเป็นศิลปะสุดยอดจริงๆอันนี้คือ 2,000 บาทแล้วมีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ไหมครับมีค่ะไซส์ที่ใหญ่ก็จะเป็น 11x15 พาไปดูได้ไหมฮะได้ค่ะขออนุญาตวางก่อนนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้สวยมาก 11x15 โอ้โหอันนี้ค่ะใหญ่ขึ้นไซส์นี้ 11x15 ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะค่ะก็จะใช้สีพลอยเยอะมากอย่างภาพนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับภาพนี้มูลค่าประมาณ 3,000 บาทค่ะพร้อมกรอบนะคะ 3,000 บาทนี่มันใช่แต่สวยมากสวยค่ะอย่างภาพนี้ฮะภาพนี้ใหญ่มากเลยภาพนี้ล่ะคะก็ประมาณน่าจะหมื่นกว่าบาทอะค่ะตัวนี้ไม่แพงจริงๆผมอยากให้คุณผู้ชมมาดูของจริงเลยนะฮะว่าภาพตรงนี้เนี่ยความสวยงามมันอยู่ที่การใส่รายละเอียดของเม็ดพลอยแล้วก็ไล่สีของเม็ดพลอยนะครับครับถ้าสมมุติว่าผมอยากจะให้ทำรูปเหมือนอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมครับได้ค่ะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำภาพเหมือนให้ทำได้ด้วยค่ะระยะเวลาทำก็ประมาณแค่1เดือนหรือว่าเดือนเดียวค่ะเดือนเดียวค่ะมีตัวอย่างให้ดูไหมครับค่ะมีค่ะเดี๋ยวเชิญดูทางนี้ค่ะนี่ค่ะคุณบอลนี่ไงภาพเหมือนจริงๆเลยนะคะเนี่ยสวยงามอันนี้ที่ผิวเนี่ยไม่ใช่สีอย่างอื่นนะครับอันนี้คือเป็นพลอยตำละเอียดค่ะล้วนนะครับเม็ดพลอยล้วนๆแล้วก็รายละเอียดเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆนะครับทำภาพเหมือนได้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ผมเริ่มอยากจะเห็นแล้วว่าวิธีการทำตรงนี้เนี่ยมันทำยังไงผมขอดูได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะโอ้โหไปเลยครับคุณผู้ชมครับและบริเวณนี้ก็คือเป็นสตูดิโอที่เอาไว้ใช้ผลิตผลงานภาพประดิษฐ์จากพลอยนะครับซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่ามีพลอยหลากสีสันมากเลยอยากจะทราบว่าวิธีการทำนี่ต้องมียังไงบ้างครับพี่ค่ะวิธีการทำของเรานะคะมีหลายขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกของเรานะคะก็จะเอารูปมาสมมติว่ารูปของคุณบอลเนี่ยเอามาแล้วก็มาเขียนก่อนครับเขียนเป็นลายเงี้ยค่ะเขียนมือคือทำบนลายไว้บนทำลายก่อนทำลายก่อนกระจกเสร็จแล้วก็ค่ะไปสกรีนลงกระจกใส่เป็นภาพก่อนแล้วก็สกรีนลงกระจกลงกระจกเสร็จแล้วเราถึงจะมาติดเป็นพลอยพลอยเป็นเม็ดเนี่ยติดทีละเม็ดเนี่ยค่ะมันก็จะมีความยากของมันนิดนึงค่ะคุณค่าของรูปภาพนี้นะครับอยู่ที่ช่างฝีมือเนี่ยจะต้องคัดสรรแล้วก็เลือกพลอยเนี่ยมาติดทีละเม็ดแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ามันต้องใช้ศิลปะใช่ครับศิลปะส่วนตัวเองเลยใช้ความอดทนใช้ฝีมือแล้วก็ใช้เวลาในการรังสรรค์ภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคุณค่าเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ที่เม็ดพลอยอย่างเดียวอยู่ที่นี่เลยครับฝีมือของช่างด้วยเอ๊ะแล้ววิธีการเลือกเม็ดพลอยเนี่ยมันมีหลากสีสันเหลือเกินมันเลือกยังไงครับพี่ค่ะเราก็จะเลือกตามสีภาพนะคะครับแล้วก็ช่างของเราเนี่ยก็จะไปเลือกเม็ดพลอยมาละแล้วก็คิดละว่าสีตรงนี้มันจะต้องไล่สีด้วยจากสีอ่อนมาสีเข้มเงี้ยค่ะอ๋อต้องมีการวางแผนก่อนต้องมีการวางแผนก่อนเงี้ยค่ะก็ภาพแต่ละภาพก็จะมีชิ้นเดียวในโลกแต่ละคนทำไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะค่ะค่ะลักษณะความสวยก็ออกมาแตกต่างกันเราก็ต้องถามลูกค้าด้วยว่าพอใจไหมหรือจะแก้ไขตรงไหนแก้ไขสีเราสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้เงี้ยค่ะลูกค้าก็จะชอบมาก
เรียกได้ว่าทุกชิ้นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับได้ความภาคภูมิใจแถมราคาไม่แพงนะครับเอาละครับพี่ออยถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะได้ภาพที่งดงามแบบนี้ไปครอบครองสามารถมาดูผลงานจริงหรือว่าสั่งผลงานได้จากที่ไหนครับพี่ค่ะมาดูผลงานจริงนะคะทางภาพพลอยนะคะจะอยู่ในร้านสวนอาหารกวางตุ้งนะคะหรือว่าเข้าไปใน Facebook นะคะ GS Gemstone นะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์055-532-030นะคะค่ะครับผมอยากทราบราคานิดนึงครับถ้าสมมติใครอยากจะสั่งทำภาพเหมือนแบบที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้ราคาเริ่มต้นเนี่ยแบบว่าเริ่มต้นเลยนะฮะประมาณเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นไม่แพงเลยนะคะเริ่มต้นที่ 2,000 บาทค่ะถึงราคาหลักสูงๆก็คือ 50,000 บาทนะคะ 50,000 บาทนี่คือใหญ่เท่าตัวเองเลยนะคะก็คือแล้วแต่ความยากง่ายใช่ค่ะซึ่งผมอยากจะบอกนี่ครับว่าราคานี่เป็นราคาที่เอื้อมถึงจริงๆนะครับคือตอนแรกผมมองว่าน่าจะราคาสูงกว่านี้แต่จริงๆแล้วคุณสามารถเอื้อมถึงแน่นอนเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณคุณออยนะครับที่พามาชื่นชมรวมถึงวิธีการทำผลงานศิลปะที่งดงามแบบนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามชมบินกินเฮ่ไปเลยขออนุญาตแนะนำเมนูตรงนี้นะครับเป็นยำข้าวแคบซึ่งยำข้าวแคบยำข้าวแคบเป็นภาษาพื้นบ้านรสชาติเป็นไงคือยำเนี่ยอร่อยอยู่แล้วครับผมพอมีความนุ่มแล้วก็หอมพอข้าวแคบเข้าไปครับอร่อยบินกินเฮบินกินเฮน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเอาละครับผู้ชมครับอย่างที่ผมสัญญากันเอาไว้นะครับว่ามาเที่ยวที่ตัวเมืองแม่สอดแล้วผมจะต้องพาคุณผู้ชมนะครับมาชิมอาหารอร่อยแต่ก่อนอื่นครับผมอยากจะแนะนำสถานที่ที่ผมมาพักอยู่ก่อนนะครับข้างๆผมคือคุณสมศักดิ์นะครับเป็น GM ของสถานที่แห่งนี้สวัสดีครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่มีชื่อว่าอะไรครับคุณสมศักดิ์ครับโรงแรมเรานะครับชื่อว่าโรงแรมเซ็นทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทครับเป็นหนึ่งในโรงแรมเครือของเซ็นทรานะครับในประเทศไทยซึ่งเราเป็นโรงแรมสายเลือดไทยนะครับครับแล้วทางโรงแรมมีบริการอะไรบ้างครับโรงแรมเซ็นทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทเราเนี่ยนะครับเป็นโรงแรมขนาดเล็กในกลุ่มนะครับแต่เป็นขนาดใหญ่ในแม่สอดนะครับที่นี่เราจะมีบริการนะครับห้องอาหารนะครับมีล็อบบี้บาร์และห้องอาหารที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้องอาหารบ้านชายน้ำนะครับซึ่งอยู่บริเวณริมทะเลสาบของโรงแรมเราจะเห็นว่าทะเลสาบของโรงแรมเรานี่กว้างนะครับคุณบอลครับกว้างมากนะครับจากที่ผมดูอยู่ตรงนี้น่าจะมาสัก2ไร่ได้ประมาณนั้นครับประมาณนั้นฮะและตอนนี้นะครับถึงเวลาที่ผมรอคอยอีกแล้วครับนี่คืออาหารของห้องอาหารอะไรนะครับบ้านชายน้ำครับผมบ้านชายน้ำครับบ้านชายน้ำครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมครับครับผมเริ่มจากเมนูไหนก่อนดีครับผมขออนุญาตแนะนำเมนูตรงนี้นะครับเป็นยำข้าวแคบซึ่งยำข้าวแคบยำข้าวแคบเป็นภาษาพื้นบ้านนะครับจริงๆข้าวแคบเนี่ยเป็นเมนูหลักของจังหวัดตากครับนะครับเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดตากซึ่งทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับผสมงาก็คือข้าวแคบนี่คือตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนอกนะครับแล้วเมนูวันนี้เป็นยำนะครับเราก็จะข้าวแคบเนี่ยไปทอดแล้วก็มาบิให้มันแตกนะครับโดยใส่น้ำยำแล้วโรยด้วยกุ้งทอดครับนะครับกุ้งทอดซึ่งตรงเนี้ยใครมาแม่สอดใครมาจังหวัดตากต้องทานเพราะเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดตากนะครับเราก็เอามานำเป็นออเดอร์สำหรับที่นี่นะครับคุณบอลและใครอยากทานให้อร่อยต้องมาที่เซ็นทราด้วยนะครับครับผมครับผมขออนุญาตชิมเชิญครับเชิญครับเชิญครับวิธีการกินนี่ยังไงครับเราทานกันง่ายๆนะครับก็คือโดย
ก็ไม่ต้องมีพิธีรีดองอะไรคุณบอลนะครับคุณบอลก็ตักเลยนะครับตักเลยตักเลยนะครับผมตักให้คุณบอลเลยโอ้ขอบคุณมากครับตักเลยครับตักเลยครับตักเลยครับคุณบอลโอ้ขอบคุณครับผมนี่อ๋อเดี๋ยวเขามีข้าวแคบอยู่ข้างในยำอยู่แล้วมีข้าวแคบอยู่ข้างในยำอยู่แล้วผมลองชิมดูนะครับครับลองดูให้ลองดูมันจะออกนุ่มๆนิดนึงโอเคนะครับเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงคือยำเนี่ยอร่อยอยู่แล้วครับผมพอมีความนุ่มแล้วก็หอมเพราะข้าวแคบเข้าไปครับอร่อยมากอันนี้คือเมนูข้าวแคบซึ่งภูมิใจเสนอโอ้โหที่เมนูต่อไปดิครับโอเคนะครับอันนี้ไหมครับอันนี้เป็นปลาเมยนะครับปลาเมยนึ่งผักปลาเมยครับปลาเมยเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งนะครับอยู่มีเฉพาะในลุ่มแม่น้ำเมยของอำเภอแม่สอดเมียวดีนะครับปลาเมยนี่เป็นปลาน้ำจืดที่เนื้อนี่จะไม่ต่างกับปลากระพงวิธีการทานของจานนี้ก็คือตักมาแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มตรงกลางครับตรงกลางน้ำจิ้มอันนี้คืออะไรครับอันนี้น้ำจิ้มที่เราทำก็คือเป็นซอสนะครับจะซีอิ๊วขาวนะครับที่เราทำมาเพื่อจะให้มันได้รสชาติเป็นสูตรพิเศษของที่นี่เลยของที่นี่การกินปลาเมยให้มีอรรถรสให้ได้รสชาติจะต้องมีก้างบ้างมันถึงจะอร่อยจริงเหรอครับจริงครับแล้วไม่ติดคอฮะมันเราจะต้องคือกระบวนการกินเนี่ยเขาให้เราพิถีพิถันในการกินจะได้อรรถรสความหวานของเนื้อปลาความหอมของเนื้อปลาละเมียดละไมในการชิมตรงนี้ครับคุณบอลนี้ครับคุณบอลลองชิมดูแล้วก็ลองคิมดูแล้วก็คุณบอลจะได้ว่าความหวานของเนื้อปลาครับนะครับนี่ความหวานของเนื้อปลาผมตักชิ้นนี้ให้คุณบอลพอลาบพับก็รู้สึกว่าอร่อยแล้วครับนะครับนะครับนี่เลยโอ้ขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมลองน้ำจิ้มดูนะครับลองนะครับคุณบอลลองน้ำจิ้มดูราดไปเลยนะฮะราดเลยอันนี้ผมต้องละเมียดในการลองดูครับลองละเมียดดูแกะปลาความหวานของเนื้อปลากับความนุ่มของผักที่เขานึ่งเชฟเรานึ่งมาด้วยความพิถีพิถันดูฮะเนื้อปลาเขาขออนุญาตตักเนื้อปลาออกมานะครับนี่เนื้อปลานะครับนี่คือปลาเมยตัวขนาดเคืองๆประมาณสัก7กิโลครับอันนี้เป็นปลาพื้นที่ของปลาท้องถิ่นครับปลาแม่สอดเลยครับปลาท้องถิ่นหาทานได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวครับผมลองชิมนะครับครับเป็นไงบ้างรสชาติเนื้อปลาคือเขาเหมือนปลากระพงเลยใช่ครับจะมีความมันอยู่หน่อยๆอยู่ในเนื้อฮะยิ่งถ้าใครชอบทานปลาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณต้องชอบแน่นอนเพราะว่ามันอร่อยจริงๆหลังจากชิมปลาเมยแล้วครับผมมาถึงเมนูนี้บ้างโอเคนะครับเมนูนี้เรียกว่ากระบองจ่อโอ้นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาพม่าเรียกว่าง่าบองจ่อง่าบองจ่ององูนะครับกระบองจ่อเนี่ยถ้าไม่มีน้ำเต้าอันนี้คือน้ำเต้าถ้าไม่มีน้ำเต้าไม่เรียกว่ากระบองจ่ออ้าวหัวใจหลักมันอยู่ที่น้ำเต้าครับคุณบอลถ้างั้นผมขออนุญาตลองทานน้ำจิ้มอย่างเดียวครับเชิญนะครับนะฮะจะมันมันหวานหวานมีมันมีหวานมีเปรี้ยวครับทุกอย่างมันรวมอยู่ในนี้แล้วมันกลมมากผมขอชิมอีกนิดนึงครับอร่อยครับผมลองดูเป็นไงครับคือจึงหวานเปรี้ยวเนี่ยอร่อยอยู่แล้วนะครับครับแต่พอมีถั่วเข้ามาเนี่ยมีไร้เคี้ยวครับมีความมันเข้ามาทำให้มันกลมมากแล้วมันอร่อยจนชนิดที่ว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันอร่อยจริงๆครับอยากให้ลองนะครับมาถึงเมนูสุดท้ายครับบนโต๊ะครับนี่เลยครับอันนี้นะครับทุกท่านคงจะทราบกันดีครับนะครับตอนนี้เราเป็นขาหมูเยอรมันครับครับซึ่งจริงๆแล้วขาหมูเยอรมันนี่หาทานได้ทุกที่ครับทุกโรงแรมทุกร้านอาหารในประเทศไทยครับครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับชิมน้ำจิ้มชิมน้ำจิ้มก่อนเอาเริ่มจากชิมน้ำจิ้มก่อนโอ้ลองดูครับลองชิมดูรสชาติถ้าจะเป็นยังไงเปรี้ยวๆนะครับมัสตาร์ดจะมีความแบบเผ็ดร้อนนิดนึงครับคือมายองเนสเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วครับมัสตาร์ดก็ออกไปทางเปรี้ยวเหมือนกันแต่ว่าจะมีความกลมกล่อมมากกว่าพอ2 อย่างนี้มารวมกันปั๊บผมเชื่อว่าในขาหมูเยอรมันเนี่ยเขาจะมีความมันความแบบครับ
มีความเลี่ยนของเขานิดๆตรงเนี้ยพอไปลวกขาหมูปั๊บอร่อยอย่าบอกใครผมขอลองกับขาหมูเชิญเลยครับเชิญเชิญครับคุณบอลลองดูนี่ครับสุกกำลังดีฮะสุกกำลังดีกำลังแบบมีสีแดงๆเป็นมีเดียมนิดๆมันจะไม่แข็งเวลาเราทานเราจะได้นุ่มนะครับไม่แข็งจนเกินไปครับผมไม่แข็งจนเกินไปนะครับลองดูฮะลองลิ้มชิมดูว่านี่ครับจะต่างกันไหมเป็นไงครับคุณบอลคือด้วยความโหดนี่นิ่มมากจริงครับนิ่มมากจริงครับแล้วก็พอผสมกับซอสของที่นี่เนี่ยอร่อยแบบพอดีแล้วก็ทำให้กินได้เยอะโดยที่แบบไม่รู้สึกว่าเลี่ยนครับคือซอสตรงนี้มันไปตัดเลี่ยนได้จนหมดเลยครับอร่อยมากเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการซึ่งเป็นช่วงที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าได้ชิมอาหารพิเศษที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าครั้งหน้าบินกินเฮจะพาไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ